สวัสดีค่ะแฟนๆ VTV และแฟนชาวไทยทุกคนนะคะเนเน่พรณพันธ์เจิ้งไหนชินนะคะเนเน่พรณพันธ์พรเพ็ญพิพัฒน์วัยรุ่นสาวที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลที่กำลังได้รับความสนใจจากคลิปร้องเพลงบนเวทีในรายการช่วง2020หรือ Producam 2020ซึ่งเป็นรายการวาไรตี้ค้นหาไอดอลหน้าใหม่ของประเทศจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีของ Tencent Videoและเธอเป็นเพียงคนไทยคนเดียวที่ได้ไปประกวดบนเวทีนี้หลังจากการออกอากาศไปเพียงแค่สัปดาห์เดียวคลิปที่สาวเนเน่ร้องเพลงสดก็กลายเป็นกระแสฮอตฮิตบนโลกโซเชียลเนเน่พรณพันธ์พรเพ็ญพิพัฒน์มีชื่อภาษาจีนว่าเจิ้งหน่ายซินเกิดวันที่25มิถุนายน2540ภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานครส่วนสูง165เซนติเมตรเนเน่เป็นสาวน้อยที่ชอบการร้องเพลงและการเต้นมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งความฝันอันสูงสุดของเธอก็คืออยากเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จไปไกลถึงต่างประเทศและนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของการมุ่งหน้าเข้าสู่การเป็นศิลปินของเธอช่องทางการติดตามเนเน่ได้แก่ช่อง YouTube Instagram Facebook และ Weibo ประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทยเยอรมันเคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปัจจุบันกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตนฟอร์ดสาขาออกแบบสื่อสร้างสรรค์เส้นทางการตามฝันทางดนตรีของเนเน่เธอได้เริ่มทำตามความฝันตั้งแต่อายุเพียง15ปีเท่านั้นเธอได้เข้าแข่งขันรายการ True Academy Fantasia หรือ AF Season 10เมื่อปีพ.ศ. 2556ก่อนที่จะได้ร่วมทำเพลงในฐานะสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวงมิวเช็คภายใต้สังกัดในเครือ GMM Grammy ในปีพ.ศ. 2558นอกจากผลงานทางด้านการร้องเพลงแล้วเนเน่ก็ได้รับโอกาสในการแสดงซีรีส์ชื่อดังเรื่องพ่อเราคู่กันในบทบาทของแอร์นักแสดงรุ่นพี่ที่เป็นหัวหน้าชมรมดนตรีเนเน่ยังมีผลงานในวงการบันเทิงต่างๆอีกมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศอาทิงานถ่ายแบบพรีเซนเตอร์และการร่วมเป็นหนึ่งในนักแสดงนำภาพยนตร์ต่างประเทศเช่นภาพยนตร์เวียดนามเรื่อง Red Med Tea และภาพยนตร์จีนเรื่อง The Door สวัสดีค่ะน้องๆปีหนึ่งทุกคนพี่ชื่อพี่แอร์นะคะเป็นเลขาชมรมค่ะก่อนไปประกวดรายการที่ประเทศจีนเนเน่ได้โพสต์ความในใจผ่านอินสตาแกรมว่าระหว่างที่ได้ไปเก็บตัวฝึกรายการโปรดิวเหมือนได้กลับไปเข้าบ้าน AF อีกรอบแต่มั่นใจว่าทำได้ดีกว่าตอนประกวดบ้าน AF เมื่อ6ปีที่แล้วซึ่งในตอนนั้นเธอคิดย้อนกลับไปก็เสียดายอะไรหลายๆอย่างเพราะขาดประสบการณ์แต่ตอนนี้เธออยากโชว์และพร้อมลุยมากนี่ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของเนเน่ในการทำตามความฝันของเธอให้เป็นจริงเพราะสาวๆเด็กฝึกที่ชนะการแข่งขันจำนวนเพียงแค่7คนเท่านั้นที่จะได้เดบิวต์สานต่อความฝันของตัวเองด้วยการก้าวสู่เป็นสมาชิกวงโกกรุ๊ปหน้าใหม่ที่จะได้โลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงจีนมาช่วยเป็นกำลังใจให้เนเน่สาวไทยหนึ่งเดียวในรายการให้ทำตามความฝันได้สำเร็จกันนะคะเข้าไปชมรายการได้ที่ VTV Thailand ดูสดพร้อมประเทศจีนทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:00 น.และติดตามชมรายการย้อนหลังพร้อมซับภาษาไทยได้ในวันถัดไป
ยังไงก็ฝากติดตามเนเน่และเพื่อนๆได้ในรายการช่วงเจ้าหญิงอ้าหลิงอ้าหลิงนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน VTV นะคะขอบคุณค่ะ